ชีวิตนี้ในชาตินี้ชาติเดียวย่อมน้อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตชาติซึ่งนับจำนวนชาติไม่ถ้วนดังนั้นกรรมคือการกระทำที่ทำในชาตินี้ชาติเดียวนั้นจึงน้อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมหรือการกระทำที่ทำไปแล้วในอดีตชาติอันนับจำนวนไม่ถ้วนเปรียบเสมือนการเขียนหนังสือด้วยปากกาหรือดินสอลงบนกระดาษแผ่นนั้นเขียนลงครั้งแรกก็ย่อมอ่านออกง่ายอ่านเข้าใจง่ายแต่ถ้ายิ่งเขียนตัวหนังสือทับซ้ำลงไปบนกระดาษแผ่นเดียวนั้นตัวหนังสือก็จะยุ่งเหยิงทับซ้อนกันไปทุกทีจนถึงขั้นอ่านไม่ออกเลยทีเดียวไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวหนังสือจะเห็นแต่รอยหมึกรอยปากกาดินสอทับซ้ำกันไปอยู่อย่างนั้นเห็นแค่สีสันของดินสอหรือปากกาทับกันไปกันมาจนยุ่งเหยิงจนอ่านไม่ออกให้รู้แค่เพียงว่าได้มีการเขียนอะไรลงบนกระดาษแผ่นนั้นหาอาจรู้เรื่องไม่สามารถรู้เลยว่าอะไรเขียนก่อนอะไรเขียนหลังการจุติเกิดในภพในชาติก็เช่นกันทั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันเปรียบเสมือนการเขียนหนังสือลงไปบนกระดาษแผ่นเดียวที่เขียนตัวหนังสือทับกันไปทับกันมาจนยุ่งเหยิงไปหมดกระดาษแผ่นเดียวแผ่นนั้นเปรียบเสมือนวัฏสงสารที่รองรับการเกิดการตายอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นการเขียนหนังสือลงบนกระดาษแผ่นนั้นจิตทับกันไปทับกันมาอย่างยุ่งเหยิงเปรียบเสมือนการกระทำกรรมการสร้างกรรมลงไปในแผ่นกระดาษแห่งวัฏสงสารกรรมถูกแยกแยะออกมาเป็นสองประเภทนั่นก็คือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมทั้งสองอย่างนี้เราต่างได้ทำกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนทับถมกันมายิ่งกว่าตัวหนังสือที่เขียนซ้ำลงไปทับถมกันจนอ่านไม่ออกเราหารู้ไม่ว่าได้เขียนอะไรก่อนอะไรหลังทำกรรมอะไรไว้บ้างไม่รู้ไม่เห็นแยกไม่ออกว่าทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทำดีอะไรบ้างทำชั่วอะไรบ้างมากน้อยหรือหนักเบาพอถึงชาตินี้ก็ไม่รู้ด้วยกันทั้งสิ้นเป็นความซับซ้อนของกรรมที่แยกไม่ออกเช่นเดียวกับความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับกันลงบนกระดาษจากเนนน้อยก้าวเข้าสู่เนนหนุ่มแต่ได้บวชเป็นพระภิกษุอย่างเต็มรูปแบบมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตในรูปแบบของคารวาสแต่พระภิกษุหนุ่มวิมลโลยานสัมปันโนยังคงสืบเนื่องสันตติต่อไปในเพศของบรรพชิตปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากบ่วงของมารไม่สืบสานสันตติในวิถีของโลกในวิถีของวัฏสงสารอีกต่อไปในปีนั้นหลังจากได้กราบนมัสการขออนุญาตหลวงปู่แหวนสุจินโนผู้เป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งขอเดินทางจาริกธุดงค์เพียงลำพังคนเดียวเพื่อสอบแสวงหาโมฆะธรรมที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่เห็นแจ้งหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านก็ได้อนุญาตเพราะท่านรู้ดีว่าภิกษุหนุ่มคนนี้สามารถเอาตัวรอดได้ก่อนออกเดินทางเพียง3วันภิกษุหนุ่มได้นิมิตฝันไปว่าได้เห็นหมู่มวลพญานาคถล่มเมืองหนึ่งจนจมลงสู่บาดาลคนทั้งเมืองนับหมื่นนับแสนต่างพากันจมน้ำตายกันหมดทั้งเจ้าเมืองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์เหลือรอดอยู่เพียงคนเดียวคือยายแก่แม่ไม้สาเหตุที่พญานาคถล่มเมืองจนจมบาดาล นั้นเกิดจากการผิดสัจวาจาต่อกันระหว่างมนุษย์กับนาคเมื่อคำว่ามิตรกลายเป็นศัตรูต่อกันก็ใช้อำนาจและกำลังห้ำหั่นกันจนบ้านเมืองพังพินาศไปหมดเหตุเกิดจากคนเพียงไม่กี่คนที่ไม่เข้าใจกันระหว่างคนกับนาคแต่พาชีวิตคนบริสุทธิ์นับหมื่นนับแสนจมหายลงสู่บาดาลยังมีดวงวิญญาณที่ติดค้างอยู่บริเวณนั้นอีกมากมายที่รอคอยคนที่จะมาปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากคำสาปและคนที่จะมาปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้นได้
ก็ต้องเป็นคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้บ้านเมืองพังพินาศลงและคนคนนั้นก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมประกอบด้วยกรรมดีมีศีลสมาธิบริสุทธิ์และมีวาระธรรมที่เกี่ยวข้องกันในนิมิตฝันนั้นภิกษุหนุ่มได้เห็นตนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเห็นตนได้ช่วยเพื่อนพ้องพี่น้องทำลายเมืองหนึ่งจนจมบาดาลนิมิตนั้นฝันชัดเจนราวกับว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆในนิมิตฝันนั้นมีแต่ความสะใจมีแต่ความแค้นที่เข้าทำลายเมืองของมนุษย์ที่ผิดสัจวาจาต่อพวกนาคภิกษุหนุ่มพอตื่นขึ้นมาจากความฝันก็ได้มานั่งพินิจพิจารณาถึงเรื่องราวนิมิตที่ตัวเองเห็นนั้นว่ามันเป็นความจริงหรือเป็นเพียงแค่ความฝันก็ได้นำเรื่องราวที่ตัวเองได้นิมิตฝันนั้นมาเล่าให้ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่แหวนฟังพอหลวงปู่แหวนได้ฟังเรื่องราวท่านก็ได้นิ่งเงียบไปสักพักแล้วท่านก็เอ่ยปากกับภิกษุหนุ่มวิมโลว่าก่อนที่เธอจะเดินทางลงใต้ให้เธอเดินไปทางทิศเหนือก่อนหลวงปู่แหวนท่านพูดแค่นั้นแต่ภิกษุหนุ่มวิมโลก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่าคงต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปช่วยปลดปล่อยพวกเขาเหล่านั้นที่เหล่าวิญญาณเหล่านั้นถูกจองจำมาเป็นพันปีและมีวาระกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมืองที่เห็นในนิมิตฝันนั้นมันตั้งอยู่ที่ใดจะต้องเดินจาริกทุดงไปทางไหนแต่หลวงปู่แหวนท่านก็บอกว่าให้เดินขึ้นไปทางเหนือก่อนเมืองนั้นก็คงต้องตั้งอยู่ทางทิศเหนืออย่างแน่นอนเมื่อถึงวันออกเดินทางภิกษุหนุ่มวิมโลก็ได้มากราบลาครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่แหวนสุจินโนแล้วออกจาริกทุดงเพียงลำพังมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่เดินลัดป่าขึ้นเขาลงห้วยมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายแต่จุดหมายปลายทางนั้นไม่มีเลยอยู่ในจิตใจยึดเอาเพียงคำพูดสั้นๆของหลวงปู่แหวนที่ท่านได้บอกทิ้งท้ายว่าเมื่อเดินไปถึงก็จะรู้เองเมื่อพูดถึงการเดินทางของคนเหล่านั้นหากรู้จุดหมายปลายทางไว้ก่อนก็คงจะวางแผนการเดินทางได้ดีแต่นี่ภิกษุหนุ่มไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางของตัวเองนั้นตั้งอยู่ที่ใดเดินไปแบบเราๆเท่านั้นถ้าเป็นคนอย่างเราก็คงจะอึดอัดหน้าดูกับการเดินทางที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางและอีกอย่างทุกคนก็คงจะงงและสงสัยเหมือนอย่างกับแอดมินว่าทำไมพระอริยสงฆ์ท่านจึงสื่อสารพูดคุยกันแบบปริศนาอย่างนี้ในเรื่องนี้ลูกศิษย์ลูกหาเคยกราบถามหลวงปู่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็ได้คำตอบว่าการที่ผู้ฟังได้สดับรับฟังคำปริศนานั้นผู้ฟังก็จะได้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเองเมื่อเห็นและได้คำตอบนั้นผู้ฟังก็จะได้บังเกิดปัญญาแต่ในทางกลับกันหากพูดความจริงในบางเรื่องทั้งหมดผู้ฟังก็จะเก็บคำตอบนั้นกลายเป็นสัญญาเมื่อสัญญาเกิดก็จะยึดติดสัญญานั้นแล้วนำสัญญานั้นมาปรุงแต่งนั้นก็คือความคิดสัญญานั้นก็คือความจำเพราะความคิดจะนำพาไปสู่ตัวอัตตาไปยึดติดยึดมั่นเป็นตัวเราของเราเรารู้เราถูกหมดเราถูกทั้งหมดซึ่งเห็นเป็นดาดตื่นกับปุถุชนคนธรรมดาอย่างทุกวันนี้จึงเบียดกันด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเห็นมีมากมายในสังคมปัจจุบันเราต่างพากันยึดมั่นในความคิดว่าตนนั้นถูกคนเดียวคนอื่นผิดหมดต่างคนต่างหาความถูกใส่ตัวของตัวเองจึงเบียดเสียดกันวุ่นวายไปหมดปัญญาไม่ใช่ความคิดเป็นเหมือนประสบการณ์ที่สัมผัสจริงๆเข้าอกเข้าใจในสภาวะนั้นจนเกิดผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแต่ถ้ามีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมก็ยิ่งดีใหญ่คือรู้ความจริงความเป็นจริงของจิตใจมนุษย์ที่มีความโลภโกรธหลงเป็นไปตามเหตุปัจจัยชีวิตของเราก็จะไม่ยึดติดยึดมั่นในสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วเลยเป็นแค่เพียงรู้เท่านั้นแต่ไม่ยึดติดยึดมั่นถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงได้ชีวิตเราก็จะไม่เครียดหรือเครียดน้อยลงไปเยอะมากเวลาที่เราไปเจอไปพบไปเห็น
กับคนที่มีอัตตาเราจะใช้ปัญญาและเข้าใจดีว่าเราก็เคยผ่านการมีอัตตามาแล้วเช่นกันปัญญาไม่ใช่เอาไปพิสูจน์กันว่าสิ่งไหนงมงายหรือสิ่งไหนไม่งมงายแต่รู้ตามความเป็นจริงของจิตใจมนุษย์เรากรรมนั้นจะแสดงได้ก็ต่อเมื่อกระทำออกมาคิดดีได้คิดชั่วได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่แสดงออกมาเพื่อทำร้ายผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเมื่อได้คำตอบเช่นนี้ก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระอริยสงฆ์ท่านใช้ปริศนาธรรมย่อมมีเหตุและมีผลเสมอเป็นความเมตตาธรรมที่มีต่อผู้ฟังให้เกิดปัญญาด้วยตัวของตัวเองภิกษุหนุ่มวิมะโลก้าวเดินจาริกธุดงค์ครั้งแรกหลังจากบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพระรูปนี้เพราะสมัยเป็นเนนก็ได้จาริกธุดงค์มาแล้วทั่วประเทศเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาทดสอบจิตทดสอบใจก็นับไม่ถ้วนความหวาดกลัวความหวั่นเกรงภัยอันตรายที่ดักรออยู่ตรงหน้านั้นไม่มีเลยในหัวใจของพระภิกษุรูปนี้การเดินทางจากเชียงใหม่ไปสู่จังหวัดเชียงรายนั้นก็ไกลมากพอสมควรใช้เวลาก็หลายวันเลยทีเดียวกว่าจะเดินไปถึงและเมื่อถึงจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อมีอยู่วันหนึ่งภิกษุหนุ่มได้พักปรากฏอยู่ในป่าในเขตจังหวัดเชียงรายระหว่างที่พระภิกษุหนุ่มนั่งสมาธิอยู่ภายในกฎนั้นก็ได้ปรากฏนิมิตขึ้นเห็นแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงนั้นเกิดขึ้นอยู่ทางทิศเหนือเฉียงเฉียงไปทางทิศตะวันออกนิดหน่อยพอถึงตอนรุ่งเช้าก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังทิศที่ตนได้เห็นในนิมิตนั้นการเดินทางก็ใช้เวลาหลายวันจึงเดินทางมาถึงอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายก็ได้มาพักปรากฏอยู่ที่ริมบึงหนองน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งระหว่างพักปรากฏอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆให้สังเกตให้เห็นอยู่บ้างอย่างเช่นเห็นน้ำในบึงนั้นมันมีการกระเพื่อมอย่างแรงจนเป็นคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่งเกิดคลื่นขนาดใหญ่อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วมันก็เงียบสงบลงภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้มีการตื่นเต้นใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจของตัวเองตามปกติพอมืดค่ำภิกษุหนุ่มก็ได้ทำการสวดมนต์ทำวัดเย็นตามปกติตามกิจวัตรของตัวเองที่กระทำมาโดยตลอดไม่ขาดเสร็จแล้วก็ได้เข้านั่งสมาธิอยู่ภายในกฎอากาศในยามเย็นริมบึงขนาดใหญ่รู้สึกเย็นสบายดีมีลมโชยเบาๆก็เป็นสถานที่ที่เป็นปัจจัยให้ใจนั้นสงบเยือกเย็นได้เร็วจิตใจแช่อยู่ในความสงบว่างนับเป็นนานแสนนานเมื่อจิตแช่อยู่ในสมาธินั้นจนเป็นที่พอใจแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะลุกขึ้นเดินจงกรมต่อระหว่างที่เดินจงกรมนั้นไม่นานก็มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นภายในบึงน้ำที่อยู่ตรงหน้านั้นอีกครั้งมีคลื่นน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งราวกับว่ามีปลาตัวใหญ่ตวัดหางอยู่ภายในบึงน้ำแต่สำหรับพระภิกษุหนุ่มแล้วไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจิตใจจดจ่ออยู่แต่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานไม่ส่งจิตไปวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกภิกษุหนุ่มใช้เวลาเดินจงกรมอยู่นั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่ปรากฏของตัวเองเพื่อที่จะหลับนอนพักผ่อนเอาแรงไว้เดินทางต่อในวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่ภิกษุหนุ่มนอนพักผ่อนอยู่ภายในกฎนั้นก็ได้มีนิมิตฝันไปว่าตนได้เดินลงสู่บึงน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้านั้นเดินลงไปจนน้ำท่วมศีรษะในนิมิตฝันนั้นตนก็รู้สึกแปลกใจขณะเดินลงไปในน้ำน้ำท่วมศีรษะแล้วก็ยังสามารถหายใจในน้ำได้มองเห็นสาหร่ายใต้น้ำเต็มเรียงรายไปหมดน้ำนั้นใสสะอาดจนมองเห็นระยะไกลได้เห็นหมู่ปลาหลายชนิดแหวกว่ายผ่านหน้าไปทั้งปลาน้อยปลาใหญ่สาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำนั้นมองดูคล้ายๆปลาละเมาะที่อยู่บนบกการเดินเหินอยู่ใต้น้ำนั้นก็ปกติดีเหมือนเดินอยู่บนบกยังไงอย่างนั้นภิกษุหนุ่มเดินตามทางซอกเล็กๆคล้ายกับทางเดินของคน
เดินลัดล้อตามป่าสาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำนั้นไปเรื่อยๆก็มาถึงลานกว้างแห่งหนึ่งพอเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าก็รู้เลยว่าน้ำบริเวณนั้นมันลึกมากเห็นขึ้นน้ำที่กระทบกับแสงดวงจันทร์เป็นระยิบระยับราวกับว่าในตอนนั้นอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งอยู่ใต้บาดาลพอก้าวเดินไปอีกสักพักก็เจอประตูเมืองหนึ่งคล้ายกับประตูโขงที่อยู่ในวัดแต่สร้างขึ้นมาจากหินและแกะสลักลวดลายงดงามพอภิกษุหนุ่มก้าวลอดซุ้มประตูนั้นไปก็เห็นเมืองขนาดใหญ่โตมโหฬารราวกับว่าเป็นนครวัดนครธมของประเทศกัมพูชายังไงอย่างนั้นมีคนเดินขวักไขว่ไปมาในเมืองนั้นมีทั้งประชาชนและทหารมีทั้งคนรวยคนจนคนขอทานปะปนกันอยู่ในเมืองนั้นเหมือนกับโลกมนุษย์ของเราผู้คนแต่งตัวเหมือนคนโบราณไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะพากันมัดมวยผมไว้ตรงหน้าคล้ายๆกับเป็นจุกยังไงอย่างนั้นดูเหมือนกันหมดแต่แตกต่างกันที่เครื่องแต่งกายสามารถดูออกได้เลยว่าใครเป็นคนรวยใครเป็นคนจนภิกษุหนุ่มเดินวนดูอยู่ไปในเมืองนั้นเป็นนานสองนานแต่แปลกเมืองนี้ไม่มีวัดอยู่เลยสักแห่งภิกษุหนุ่มก้าวขึ้นบันไดเพื่อที่จะเดินไปดูปราสาทด้านบนเมื่อขึ้นบันไดไปได้สักพักก็มีทหารสองคนถือหอกถือดาบมายืนดักรออยู่ตรงหน้าทหารสองคนนั้นก็ได้ห้ามภิกษุหนุ่มไม่ให้ขึ้นไปต่อเพราะเป็นเขตบริเวณที่ห่วงห้ามของกษัตริย์ไม่ให้คนธรรมดาทั่วไปขึ้นไปวุ่นวายจุนจ้านภาษาที่ทหารสองคนนั้นพูดเป็นภาษาแปลกๆไม่เหมือนภาษาที่เราพูดกันในปัจจุบันแต่ก็แปลกไม่ว่าทหารสองคนนั้นจะพูดคำไหนประโยคใดตนก็สามารถฟังรู้เรื่องและสนทนาได้ภิกษุหนุ่มถามทหารสองคนนั้นว่าเมืองนี้คือเมืองอะไรชื่อว่าอะไรก็ได้คำตอบว่าเมืองนี้ชื่อว่าเมืองนาคพันสิงห์นครภิกษุหนุ่มไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินกับชื่อนี้แต่ก็รู้สึกคุ้นๆกับสภาพเมืองเป็นอย่างมากเหมือนกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วภาพนิมิตฝันนั้นก็ตัดหายไปภิกษุหนุ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากนอนหลับก็เป็นเวลาตีห้ากว่าจนเกือบจะสว่างแล้วเห็นแสงสีทองของดวงตะวันกำลังสาดส่องโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาก็ได้มานั่งพิจารณาถึงความฝันที่ตนเองนั้นได้ฝันเมื่อคืนนี้ก็ได้ดำริอยู่ในใจว่าหรือว่าจะเป็นสถานที่ตรงนี้ที่ตัวเองตั้งใจจาริกธุดงค์เดินมาเพื่อปลดปล่อยเหล่าดวงวิญญาณที่เคยติดเวรติดกรรมต่อกันตั้งแต่สมัยอดีตชาติภิกษุหนุ่มได้พิจารณาดูจนแน่ใจแล้วว่าคงน่าจะเป็นสถานที่ตรงนี้ที่ต้องช่วยเหลือปลดปล่อยเหล่าดวงวิญญาณที่เคยติดเวรติดกรรมต่อกันมาเมื่อดำริได้เช่นนั้นภิกษุหนุ่มวิมะโลจึงได้ตัดสินใจที่จะพักปักกดอยู่ตรงนี้เป็นเวลาถึง7วันเพื่อโปรดเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นให้ได้ไปจุติเกิดหมู่บ้านที่พอได้ไปบิณฑบาตในยามเช้านั้นก็อยู่ไม่ไกลนักพอที่จะได้มีอาหารมาขบมาฉันอยู่บ้างในคืนวันที่2ภิกษุหนุ่มก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามเดิมตามที่ได้เคยปฏิบัติมาอย่างเช่นทุกๆวันในคืนนี้ภิกษุได้ออกเดินจงกรมก่อนเป็นเวลาถึง3ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนั้นก็ได้เข้ามานั่งสมาธิอยู่ภายในกฏปฏิบัติธรรมกรรมฐานในอิริยาบถนั่งจนจิตสงบนิ่งดิ่งลงสู่สมาธิชั้นลึกปรากฏภาพนิมิตได้เห็นชัดเจนเห็นผู้คนประมาณหลักร้อยกำลังเดินขึ้นมาจากน้ำผู้คนเหล่านั้นก็คือคนที่อยู่ภายในเมืองที่ได้นิมิตฝันเห็นเมื่อคืนวานนี้พอเดินมาถึงยังที่พักปักกดของภิกษุหนุ่มคนเหล่านั้นก็ได้พากันมานั่งและพากันก้มกราบอย่างนอบน้อมมีชายผู้หนึ่งดูท่าทางเป็นหัวหน้าของคนเหล่านั้นได้กราบขอนิมนต์ให้พระภิกษุหนุ่มนั้นเทศนาให้ฟังเพื่อยังกุศลให้แก่หมู่สัตว์ที่ยังพากันติดอยู่ในบ่วงกรรมมานานแสนนานภิกษุหนุ่มพิจารณาจนรู้แจ้งว่าวิญญาณเหล่านี้คือวิญญาณผู้บริสุทธิ์ภายในเมืองที่มีรู้อิโนอิเนอะไรเลยแต่ต้องพากันมาสังเวยชีวิตกับมานะทิฏฐิของคนเพียงไม่กี่คนวิญญาณเหล่านี้พากันได้ตายไปแบบเฉียบพลันไม่ทันได้ตั้งสติที่ชาวโลกทั่วไปเรียกว่าตายโหงเมื่อจิตออกจากร่างวิญญาณเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปไหน
ยังวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองตายนั้นเพราะในขณะที่ตายไม่มีสติสัมปชัญญะภิกษุหนุ่มจึงได้เทศนาโปรดเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นมีใจความดังนี้ว่าท่านทั้งหลายที่พากันมานั่งในบริเวณแห่งนี้จงพากันตั้งใจฟังเถิดกรรมอันเป็นเหตุนำไปเกิดคือชนกกรรมเป็นกรรมสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตจะขาดจากภพภูมินี้หรือเรื่องสุดท้ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่ก็คือชนกกรรมอันนำไปเกิดนึกถึงความดีที่เป็นบุญกุศลในขณะก่อนจิตจะดับจิตก็จะไปสู่สุคตินำกายไปสู่สุคติด้วยแต่ถ้านึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาปที่เป็นอกุศลในขณะก่อนจิตจะดับจิตก็จะไปสู่ทุคตินำกายไปสู่ทุคติด้วยจิตที่ใกล้จะแตกดับนั้นปกติจะเป็นจิตที่อ่อนมากและไม่มีกำลังที่จะต้านทานใดๆทั้งสิ้นความคุ้นเคยกับความรู้สึกใดเกี่ยวกับเรื่องใดความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็จะเข้าครอบงำจิตทันทีมีอำนาจเหนือจิตทำให้จิตเมื่อใกล้จะดับนั้นผูกพันกับเรื่องราวนั้นๆเมื่อจิตดับคือออกจากร่างกายนี้ไปก็จากไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นำไปก่อเกิดกายที่ควรแก่สภาพจิตทุกประการตัวอย่างเช่นจิตที่หวงสมบัติขนาดตายก็มักจะเกิดกลายเป็นงูผู้ที่หวงสมบัติกลัวว่าสมบัติของตนจะมีผู้นำไปใช้ก่อนที่ตนจิตจะดับนั้นมีใจผูกพันกับสมบัติอย่างหวงแหนเมื่อจิตดับก็เคยมีคนไปเกิดเป็นงูเฝ้าอยู่ที่สมบัตินั้นผู้ใดเข้าใกล้ก็จะแสดงตัวให้เห็นเป็นงูใหญ่อย่างเช่นมีบุรุษผู้หนึ่งได้สร้างพระพุทธรูปทองคำองค์สวยงามมากและบุรุษผู้นั้นก็หวงแหนพระพุทธรูปองค์นี้มากเมื่อใดละจากโลกนี้ไปแล้วญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายจะมาดูพระพุทธรูปองค์นี้ขณะที่กำลังดูอยู่นั้นก็จะมีงูตัวหนึ่งมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบปรากฏตัวแผ่แม่เบี้ยอยู่ใกล้ๆโผล่หางของตัวเองกอดรัดพระพุทธรูปองค์นั้นไว้อย่างหวงแหนนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงผู้คนที่มาดูก็พากันเข้าใจว่านั่นคืองูเจ้าที่ที่หวงสมบัติแต่แท้ที่จริงแล้วคือจิตของผู้ตายที่เกิดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของตนนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่เชื่อกันว่าผู้ที่หวงสมบัติมากๆนั้นตายไปขณะที่จิตผูกพันต้องไปเกิดเป็นงูเฝ้าสมบัติไม่ได้ไปเสวยผลกรรมดีใดๆเลยจนกว่าจิตใจจะปล่อยวางสมบัตินั้นได้และความยึดถือยึดปั้นความห่วงในสมบัตินั้นก็จะหลุดพ้นบ่วงกรรมนี้ได้เกิดเป็นอะไรก็ไม่ประเสริฐเท่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาปัญญาแต่ไหนแต่ไรมาท่านเชื่อเรื่องอำนาจของการยึดติดยึดมั่นของจิตท่านจึงสอนลูกสอนหลานไว้ว่าก่อนจะหลับให้ภาวนาพุทโธนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและให้ตั้งใจปรารถนาเมื่อจะลาโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตามขอให้ได้กลับมาเป็นมนุษย์ทันทีและได้พบพระพุทธศาสนาการเทศนาธรรมของพระภิกษุหนุ่มวิมลโลให้กับเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นได้สดับรับฟังกันจนเกือบสว่างตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าจนถึง4 ทุ่มในเนื้อหาของเทศนาธรรมก็ได้เทศนาให้เหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นได้ฟังในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เรื่องกรรมเรื่องของการยึดติดยึดมั่นให้วิญญาณเหล่านั้นได้รู้จักการปล่อยวางแสงสว่างแห่งธรรมได้ส่องแสงนำทางให้เหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นได้เกิดปัญญาพาจิตได้หลุดพ้นจากดวงกรรมที่ติดพันกันอยู่เป็นเวลาถึง1,000 ปีเสียงสาธุการดังกันอย่างทั่วหน้า
ดวงจิตเหล่านั้นต่างพากันหลุดพ้นจากภพภูมิเดิมได้พากันไปจุติเกิดตามสภาวะธรรมของตนและได้โอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแก่ผู้ที่มีจิตเคยผูกพันในอดีตชาติเมื่อเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นจากไปฟ้าสางก็สว่างขึ้นมาแสงสีทองโผล่พ้นขอบฟ้าเป็นท้องฟ้าวันใหม่ที่สดสวยงดงามเหมือนกับฟ้าหลังฝนที่ดูสดใสหลังจากที่พายุลูกใหญ่พัดผ่านท้องฟ้านั้นงดงามเสมอพอตอนเช้าภิกษุหนุ่มได้ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านบางคนก็ได้มีความสงสัยและได้สอบถามพระภิกษุว่าเมื่อคืนนี้มีชาวบ้านมาจากที่ไหนเป็นสิบเป็นร้อยพากันแห่แหนมาทำบุญมาฟังธรรมคบไฟที่ผู้คนเหล่านั้นถือมาคนละดวงต่างส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วบริเวณตนเองไปหาปลาในยามค่ำคืนก็ว่าจะเดินเข้าไปหาแต่ตัวเองออกไปหาปลาทำบาป ทำกรรมจึงไม่กล้าจะเดินเข้าไปเกรงว่าจะไม่เหมาะสมภิกษุหนุ่มเมื่อได้ฟังคำถามเช่นนั้นก็ไม่อยากจะตอบตามความเป็นจริงเพราะเกรงว่าชาวบ้านจะพากันงมงายกับเรื่องพวกนี้พากันไปยึดติดยึดมั่นกับเรื่องราวในอดีตซึ่งไม่ใช่ทางที่พาหลุดพ้นไปได้เลยภิกษุหนุ่มจึงตอบขึ้นมาลอยๆกับชายคนนั้นว่าก็ชาวบ้านที่อยู่ฟากฝั่งนู้นเลยโยมที่พากันมาฟังธรรมกันเมื่อคืนนี้ก็เป็นอันว่ารอดตัวไปเพราะถ้าพูดความจริงก็คงจะอธิบายกันมากจนกว่าจะเข้าใจและไม่มีประโยชน์อะไรกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตซ้ำยังจะเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมไม่คุ้มกันเลยจุดหมายของพระภิกษุหนุ่มที่มาตรงนี้ไม่ได้มาเพื่ออธิบายแก้ไขอะไรให้ใครฟังแต่มาเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณที่เคยมีภารกรรมต่อกันเพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ได้ไปจุติเกิดตามวาระที่สมควรพอพระหนุ่มมีมโลยานสัมปันโนบิณฑบาตเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่พักปรากฏของตัวเองเขามีชาวบ้านบางส่วนที่เดินตามมาทีหลังนำอาหารมาถวายแต่พระภิกษุหนุ่มก็ไม่รับอาหารนั้นที่ชาวบ้านนำมาให้เพราะถือในธุดงควัตไม่รับอาหารที่ตามมาทีหลังบิณฑบาตได้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นภายในบาตรก็เป็นอันว่าชาวบ้านที่นำอาหารมาทีหลังนั้นก็ต่างพากันแจกจ่ายอาหารในส่วนของตัวเองนั่งร่วมวงกินข้าวเช้าในสถานที่แห่งนั้นพร้อมกับพระภิกษุหนุ่มบรรยากาศเป็นไปในทางที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเมื่อกินข้าวเช้าเสร็จแล้วชาวบ้านบางคนก็กลับไปยังหมู่บ้านเหลือแค่เพียงผู้ชายประมาณ 2-3 คนที่พากันทำแคร่ไม้ไผ่ถวายพระภิกษุหนุ่มเพื่อเป็นที่พักที่อาศัยชั่วคราวตามที่ได้ตั้งสัจวาจาไว้ก่อนที่จะทำการปักกฎว่าจะทำการพักปักกฎอยู่ณที่แห่งนี้เป็นเวลาถึง7วันพอถึงคืนวันที่3ก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นระหว่างที่พระภิกษุหนุ่มกำลังนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่นั้นภาพนิมิตที่ปรากฏอยู่ในจิตก็แสดงขึ้นมาอีกครั้งและเห็นชายแก่คนหนึ่งอายุราวๆประมาณ80ปีผมงอกขาวหนวดเข้าลุงลังถูกจองจำอยู่ที่เมืองใต้บาดาลแห่งนั้นจิตของพระภิกษุหนุ่มได้เอ่ยถามกับชายแก่คนนั้นว่าท่านไปทำอะไรผิดมาครับท่านจึงถูกจองจำและถูกจองจำอย่างนี้มานานเท่าไหร่ละครับชายแก่คนนั้นได้ตอบคำถามพระภิกษุหนุ่มว่าเป็นเพราะพ่อมีมิจฉาทิฏฐิที่แรงกล้าฉายฤทธิ์กำลังอำนาจของตนเข้าห้ำหั่นผู้คนจนล้มตายนับหมื่นนับแสนจึงต้องมาชดใช้กรรมกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นจนกว่ากรรมนั้นจะหมดสิ้นพ่อจึงจะมีอิสรภาพพอชายแก่คนนั้นพูดจบภาพในอดีตก็ถูกฉายขึ้นชายแก่คนนั้นเป็นกษัตริย์แห่งนาคที่มีฤทธิ์มากมายได้นำกองทัพพญานาคของตนเข้าถล่มเมืองจนเมืองทั้งเมืองนั้นจมสู่บาดาลในบรรดากองทัพพญานาคนั้นก็ได้มีแม่ทัพที่อาถรรพ์ต้นหนึ่งรวมทัพอยู่ด้วยและแม่ทัพคนนั้นก็คือพระภิกษุหนุ่มได้กลับชาติมาเกิดเป็นพระสงฆ์
อยู่ในบวรพระพุทธศาสนาและแม่ทัพคนนั้นก็เป็นลูกชายคนโตของชายแก่ที่ถูกจองจำคนนี้เนื่องด้วยภายหลังจากการศึกในครั้งนั้นเสร็จสิ้นลูกชายคนโตที่เป็นแม่ทัพรู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีผู้บริสุทธิ์มาสังเวยชีวิตนับหมื่นนับแสนจึงเกิดฮิริโอตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปวางดาบวางอาวุธถอดฤทธิ์ของตัวเองเขาจำศีลภาวนาเป็นเวลาหลายร้อยปีจึงกลับชาติมาเกิดเป็นพระภิกษุหนุ่มแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาปลดปล่อยเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นให้ไปจุติเกิดในภพภูมิที่เห็นแก่สมควรของตนเองเหลือแค่เพียงต้นตอผู้ที่สร้างปัญหาเหล่านั้นยังถูกจองจำอยู่จนกว่าจะหมดวาระกรรมนั้นและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จึงจะหมดวาระกรรมนั้นภิกษุหนุ่มจึงได้แต่ปรงสังเวชอยู่ในใจขนาดเป็นผู้มีฤทธานุภาพมากสามารถถล่มเมืองทั้งเมืองให้จมลงสู่ใต้บาดาลได้ยังไม่สามารถพาตัวเองหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตัวเองได้กระทำไว้สัตว์โลกทั้งน้อยและใหญ่ทั้งอยู่ในมิติที่ลี้ลับอยู่ในภพภูมิที่เป็นทิพย์ยังต้องเสวยวิบากกรรมของตนไม่มีดวงจิตไหนที่หลุดพ้นได้เลยจากวัฏสงสารแห่งนี้ทิฏฐิมานะที่หนักหรือความโลภโกรธหลงโทสะและโมหะต่างเป็นบ่วงผูกมัดยึดติดกับสรรพสัตว์ให้อยู่กับกองทุกข์แม้จะมีฤทธานุภาพมากก็ยังไม่สามารถดิ้นหลุดพ้นจากบ่วงกรรมอันนี้ได้ดวงจิตของพระภิกษุหนุ่มแต่ยืนดูผู้เป็นบิดาในอดีตชาติด้วยความเมตตาและสงสารแต่กรรมก็คือกรรมของใครของมันที่ได้สร้างเอาไว้แล้วก็ต้องชดใช้กันไปตามสัดส่วนของตนภิกษุหนุ่มได้แผ่เมตตาส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำไว้ในชาตินี้และในอดีตชาติส่งไปให้ผู้เป็นบิดาผู้ที่ถูกจองจำได้รับกระแสแห่งธรรมและความสุขทางใจเหล่าบรรดาดวงวิญญาณหลักร้อยที่พากันมาฟังธรรมในวันแรกต่างได้พากันไปจุติเกิดหมดแล้วคงเหลือบางส่วนที่ยังพากันยึดติดยึดมั่นจิตยังไม่มีปัญญารับฟังธรรมะได้ก็คงจะช่วยได้แค่เพียงการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เท่านั้นเมื่อครบ7วันแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจดวงจิตที่ยังติดข้องอยู่ก็คงต้องปล่อยตามวาระกรรมของตนภิกษุหนุ่มได้ทำการถอนกฎและพร้อมเตรียมตัวออกเดินทางแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่มาขอนิมนต์ท่านไว้แล้วชาวบ้านจะสร้างวัดให้ท่านอยู่แต่ภิกษุหนุ่มไม่รับนิมนต์ของชาวบ้านเหล่านั้นเพราะมันไม่ใช่ความตั้งใจที่สูงสุดพระหนุ่มจึงไม่หยุดอยู่กับที่เดินมุ่งหน้าลงใต้เป้าหมายต่อไปคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะไปแวะกราบหลวงลุงผู้ที่มีบุญคุณอีกท่านหนึ่งที่ท่านได้ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กซึ่งตั้งแต่จากกันมาตั้งแต่ท่านได้เอาเนรน้อยไปฝากไว้ที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้พบหน้ากับหลวงลุงอีกเลยวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึง10ปีแล้วจากเนนน้อยจนกลายเป็นพระภิกษุหนุ่มจากปลายเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายภิกษุหนุ่มเดินมุ่งหน้าลงใต้คงใช้เวลาอีกหลายวันหรืออาจจะเป็นแลมเดือนกว่าจะเดินทางจากลิขุดงไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเป็นคนอย่างเราๆก็คงจะคิดยอมแพ้ตั้งแต่คิดจะก้าวเดินกับเส้นทางที่ยาวไกลถ้าหากมีคนถามเราว่าจะเดินไหมพวกเราก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าขึ้นรถดีกว่าเพราะการเดินทางไกลขนาดนี้ด้วยทางเท้าเราคงเดินไม่ไหวสาเหตุที่ยอมแพ้ตั้งแต่ก้าวแรกนั้นก็เพราะจิตใจของปุถุชนคนอย่างเราเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความกลัวความไม่กล้ามีเต็มอยู่ในหัวใจเพราะกิเลสมันรักความสบายมันกลัวความลำบากโดยเฉพาะคำว่ากลัวตายแต่พระอริยสงฆ์ท่านจะคิดในทางกลับกันท่านต้องการสังหารกิเลสที่หนอนเนื่องอยู่ในใจมันรักความสบายก็พามันไปลำบากมันกลัวก็พามันไปกล้าเสียจึงจะชนะมันได้ปุถุชนผู้ปรุงแต่งความคิดอริยชนผู้หยุดคิดจะไม่ปรุงแต่งความคิดวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดุจดังพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าถ้าปัจจุบันเราสร้างเหตุไม่ดีอนาคต
มันก็ต้องดีตามและสำคัญที่สุดเลยถ้าเราหมดทุกข์ได้ในปัจจุบันอนาคตคือชาติหน้าก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงมันอีกนิสัยนั่นแหละคือบารมีสัญญานั่นแหละคือกรรมเก่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็เพื่อฝึกฝนนี้ฝึกสติให้ดีให้สมบูรณ์เท่านั้นหมดกูก็หมดกรรมสิ้นคิดก็สิ้นสงสัยขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเจริญในธรรมนะครับธรรมนำพาชีวิตจิตใจให้พบกับความสุขได้เมื่อใจเป็นสุขกายก็สุขตามเหมือนอย่างที่คนชอบพูดกันว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจคือตัวสั่งการกายคือตัวตอบสนองถ้าตัวสั่งการคือใจสั่งงานผิดถูกผลของมันก็จะลงมาที่กายเมื่อใจผู้เป็นนายไม่ดีกายผู้เป็นบ่าวก็ต้องยอมรับผลนั้นนักภาวนาคือนักพัฒนาจิตใจให้จิตใจได้ทำหน้าที่เจ้านายที่ดีไม่รังแกกายผู้เป็นบ่าวเรื่องราวของพระภิกษุหนุ่มวิมโลยานสัมปันโนจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ